ไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างผู้พิการในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะสอบต.ก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนำกายอุปกรณ์ช่วยผู้พิการค่ะเพื่อที่จะพลิกชีวิตเด็กพิเศษในพื้นที่จำนวน500กว่ารายค่ะผู้ปกครองจังหวัดยะลากว่า30ครัวเรือนค่ะก็ได้มีการนำลูกหลานที่เป็นเด็กพิเศษเข้าร่วมวัดเท้าเพื่อตัดรองเท้าสุขใจในกิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2ตำบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะทางนี้เด็กพิเศษจำนวนกว่า30คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กพิการรายใหม่ที่เข้ารับการตรวจวัดเท้าครั้งแรกภายในกิจกรรมก็จะมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอปตเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมพูดคุยให้กำลังใจทั้งในส่วนของเด็กและก็ผู้ปกครองค่ะสำหรับการขยายผลการนำนวัตกรรมการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการในโครงการสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยการวัดเท้าและก็สั่งตัดกายอุปกรณ์ในวันนี้ก็มีคณะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมงานฟุตแคร์ร่วมตรวจวัดคัดกรองเพื่อที่จะมอบกายอุปกรณ์ที่ตรงกับสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคนและกำหนดลงพื้นที่เพื่อที่จะสั่งตัดรองเท้าสุขใจทั้ง3จังหวัดเลยค่ะทั้งในส่วนของจังหวัดปัตตานีสงขลาและสตูลอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้มีการดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสแล้วให้กับเด็กพิการจำนวน41รายค่ะทางนี้เลขาธิการสอปตก็ยังได้เผยถึงแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กพิการด้วยว่าอยากจะให้กลุ่มนี้ค่ะสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะอย่างไรก็ตามสำหรับเด็กพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีจำนวนกว่า 90,000 รายค่ะพิการเคลื่อนไหวเนี่ยมีจำนวน 35,000 รายและในจำนวนดังกล่าวส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กพิการอายุไม่เกิน18ปีประมาณ 7,000 คนแล้วก็มีความพิการซ้ำซ้อนเนี่ยอยู่ประมาณ 1,400 คนโดยสอบต.ก็ได้สั่งตัดรองเท้าไปแล้วกว่า500กว่าคนค่ะซึ่งทางด้านผู้แทนครอบครัวเด็กพิเศษก็ได้มีการเปิดเผยความในใจนะคะว่าก่อนหน้านั้นค่ะเคยอุ้มลูกเนี่ยเพื่อจะไปกระโดดสะพานหนีความทุกข์ใจและหวังให้เสียชีวิตทั้ง2คนค่ะแต่วันนี้ก็กลับรู้สึกขอบคุณที่ตนเองไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นในวันนั้นเพราะลูกสามารถเดินได้แล้วแม้จะมีขาที่ผิดรูปและไม่เท่ากันก็ตามอย่างไรก็ตามวันนี้ก็พาลูกมาวัดเท้าเพื่อตัดรองเท้าสุขใจก็คาดหวังให้เขาหายเป็นปกติที่สุขเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ